ป่วยเบาหวานห้ามบริจาคเลือดจริงหรือสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับสาระความรู้ในคลิปนี้เนี่ยเผยแพร่โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับโดยอาจารย์นายแพทย์ศิระก่อไพศาลในเรื่องของการที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานเนี่ยจะบริจาคเลือดไม่ได้ห้ามบริจาคเลือดเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือเป็นความเชื่อที่ไม่จริงนะครับหลายๆคนเนี่ยที่เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานเข้าใจผิดว่าถ้าเกิดเราบริจาคเลือดไปแล้วเนี่ยผู้ที่ได้รับเลือดที่เราบริจาคไปก็จะกลายเป็นโรคเบาหวานซึ่งความจริงแล้วเนี่ยโรคเบาหวานเป็นโรคที่ไม่ติดต่อกันทางเลือดหากเราเป็นโรคเบาหวานแต่เราสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติโดยส่วนใหญ่เนี่ยคุณหมอก็จะแนะนำให้ควบคุมระดับน้ำตาลสะสมให้น้อยกว่าร้อยละ7หรือว่าเจาะน้ำตาลตอนเช้าก่อนที่จะรับประทานอาหารเช้าเนี่ยไม่เกิน130มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรก็สามารถที่จะบริจาคเลือดได้แล้วนะครับแต่สำหรับผู้ที่น้ำตาลในเลือดสูงมากยังควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดีเนี่ยก็ยังไม่แนะนำให้บริจาคเลือดนะครับเพราะฉะนั้นการที่ผู้ป่วยเบาหวานบริจาคเลือดเนี่ยก็สามารถบริจาคได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะต้องดูว่าเราสามารถควบคุมนะครับควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับ